ที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เมื่อมีคนขับรถไปจอดที่จุดตัดรางรถไฟในจังหวัดกาญจนบุรีเรามักจะรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าหากเราขับไปที่จุดตัดถ้าหากรถไฟมาไม้กั้นจะต้องปิดแต่ปรากฏว่าจุดนี้ไม้กั้นมันไม่ได้ปิดลงมาค่ะแล้วก็พบว่ามีรถไฟนั้นวิ่งผ่านด้วยทำให้มีการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยค่ะกำลังจะมาจะเปิดไม้กั้นแต่ตอนที่รถไฟยังไม่มาไม้กั้นปิดอยู่ฉันก็เลยงงค่ะรถไม้กั้นลงมาแล้วไม้กั้นมันพังหรือเปล่าเธอแล้วยังไงอ่ะรถไฟไปนู่นแล้วนะคือคลิปวิดีโอนี้คนอัดคลิปก็พูดชัดเจนนะคะว่างงมากค่ะตอนที่รถไฟมาไม้กั้นไม่ปิดแต่ตอนที่รถไฟไปแล้วไม้กั้นมันปิดลงมาค่ะกลายเป็นคลิปที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางเลยค่ะกรณีที่หญิงสาวคนหนึ่งได้นำคลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ตัวเองนั้นขับรถมาจอดบริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในขณะนั้นค่ะเครื่องกั้นทางรถไฟที่อยู่ในจุดดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ลงมาปิดกั้นนะคะตามภาพเลยแต่ว่าจู่ๆเนี่ยกลับมีขบวนรถไฟเนี่ยเคลื่อนผ่านจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวสร้างความตกใจแล้วก็สับสนให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแต่เมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านไปแล้วจนสิ้นสุดขบวนปรากฏว่าเครื่องกั้นทางรถไฟค่ะทำงานเฉยเลยค่ะไม้กั้นเนี่ยลงมาปิดไม่ให้รถสัญจรผ่านยิ่งทำให้เกิดความไม่เข้าใจแล้วก็งงกันเข้าไปอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปค่ะหลังคลิปมีการเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากละค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเป็นห่วงถึงเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวเนี่ยไปเจอว่าจุดตัดแห่งนี้ไม่มีป้อมเจ้าหน้าที่นะคะมีเพียงแค่จุดพักคอยผู้โดยสารของสถานีบ้านเก่าซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดตัดประมาณสัก200เมตรหนึ่งในชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในจุดดังกล่าวเนี่ยเขาเล่าว่าเครื่องกั้นจุดดังกล่าวเนี่ยมักขัดข้องบ่อยมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักๆอะค่ะหากวันไหนเสียไม้กั้นก็จะปิดลงมาตลอดชาวบ้านก็ต้องช่วยกันใช้วิธีขับรถอ้อมไม้กั้นค่ะถ้าซ่อมแล้วยังมีปัญหาอยู่พอฝนตกแรงๆฟ้าตึงอ่ะก็จะติ้งติ้งคือไม่ขึ้นนะคะแค่ค้างอยู่ล่นมาใช่ใช่ล่นมาคือรถก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรกันเอาค่ะต้องอ้อมเอาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะรถอ้อมเอาคือบ่อยมากค่ะเขาก็มาซ่อมค่ะแต่ก็จะคือ2วัน2คืนอย่างเงี้ยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการพูดคุยกับนายเสน่ห์ครุฑศรีเขาเป็นช่างที่รับหน้าที่ดูแลซ่อมแซมเครื่องกั้นนี้เขาบอกว่าเครื่องกั้นตรงนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเขาก็เล่าข้อมูลเนี่ยมันไปสอดคล้องกับชาวบ้านเลยเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องกั้นเนี่ยทำงานผิดพลาดส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาบอกว่าจะเกิดช่วงฝนตกใช่ไหมคะช่างซ่อมคนนี้เขาบอกว่าจริงๆค่ะมันเกิดในช่วงที่ฝนตกหนักเพราะว่ามันมีฟ้าค่ะผ่าลงมาในพื้นที่กระแสไฟเนี่ยมันทำให้เซ็นเซอร์เนี่ยทำงานผิดพลาดหรือว่าเบลอไปเลยจนส่งผลให้เครื่องกั้นรถไฟตามจุดตัดต่างๆเนี่ยทำงานผิดพลาดหมดเลยค่ะที่ผ่านมาเมื่อได้รับแจ้งเขาเนี่ยก็ทีมช่างเนี่ยก็จะรีบลงพื้นที่แก้ไขให้ทันทีซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการซ่อมเครื่องกั้นที่จุดตัดแห่งนี้นั่นเองค่ะจากจุดนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณ1กิโลครับประมาณอ๋อมันก็เลยแจ้งมาผิดพลาดครับผมอ๋อพวกเกิดบ่อยไหมครับแบบเนี้ยเกิดบ่อยไหมเนี่ยเพิ่งจะเกิดเลยเนี่ยนี่ก็ซ่อมไปแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วคือคุณเสน่ห์เนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปชี้ให้ดูนะฮะว่าตรงเนี้ยมันมีเซ็นเซอร์ในการที่จะตรวจจับอยู่ผมสงสัยว่าปกติการทำงานของเครื่องกั้นทางรถไฟมันทำงานยังไงก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับคนที่คร่ำวอดอยู่ในแวดวงการรถไฟเนี่ยนะครับคือคนที่เป็นแหล่งข่าวให้ข้อมูลกับผมแบบนี้เล่าให้ฟังว่าเวลารถไฟจะผ่านจุดตรวจจุดกั้นทางรถไฟเนี่ยครับมันจะมีเซ็นเซอร์ทั้งจุดก่อนถึงและหลังจากที่ผ่านจุดที่มีกั้นทางรถไฟแล้วนะครับก่อนถึงมันจะอยู่ห่างจากจุดตัดประมาณ1กิโลเมตร1ตัวนะครับเป็นเซ็นเซอร์หลังจากนั้นจุดที่พอใกล้ถึงจุดตัดอีก50เมตรจะมีอีก1ตัวเช่นเดียวกันนะครับหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็จะมีระยะ50เมตรกับ1กิโลเมตรการทำงานของมันก็คือเวลามีรถไฟแล่นผ่านมาปุ๊บเซ็นเซอร์จุดแรกก่อนที่จะถึงจุดตัดมันจะเริ่มทำงานนับตัวของเพลารอรถไฟนะครับ
ช่นถ้าหากว่าขบวนหนึ่งมีสมมติ10เผ่านะครับอันนี้ผมสมมติขึ้นมามี10เผ่ามันก็จะจำตัวเลขนี้แล้วก็ส่งสัญญาณไปบอกตัวที่อยู่หลังจุดตัดว่ารถไฟขบวนนี้มี10เผ่าถ้ารถไฟขบวนนี้ผ่านจุดแรกปุ๊บเครื่องกั้นจะปิดลงมาหลังจากนั้นพอรถไฟผ่านเครื่องกั้นแล้วไปผ่านจุดเซ็นเซอร์จุดที่2หลังจุดกั้นทางรถไฟมันก็จะนับนะครับถ้าเกิดว่าเผ่าล้อมันสอดคล้องกันเข้า10ออก10มันถึงจะสามารถเปิดออกมาได้การทำงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำงานแบบระบบอัตโนมัตินะครับทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตแหละครับว่าถ้าช่วงนี้มันมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นมีฟ้าผ่ามันอาจจะทำให้ตัวเซ็นเซอร์เหล่านี้มันทำงานผิดพลาดแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปดังกล่าวนั่นเองครับครับก็มีความเป็นไปได้ที่ฟ้าผ่าลงมาอาจจะผ่าแถวๆรางรถไฟและทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งมาตามรางแล้วก็ไปรบกวนหรือว่าไปทำลายการทำงานของเซ็นเซอร์ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับ